สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์10,000เหรียญเซสชั่นที่47นะครับปุ๊ยโอ้โหเราเดินทางกันมาไกลมากๆแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเราเนี่ยเราทำไปได้ถึง 5,700 เหรียญแล้วนะคือเมื่อวานเนี่ยหลังจากเทรดจบเซสชั่นที่45ตอนเย็นผมก็เทรดต่อนะครับทุกคนก็ได้มาอีก1เซสชั่นนะก็ได้กำไรมาอีก105เหรียญตอนนี้กำไรรวมก็เลยไป 5,700 แล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราลุยกันต่อในเซสชั่นที่47ดูกันว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงนะทุกคนผมตื่นเต้นมากเลยผมรู้สึกว่ายิ่งมันโอ้โหมาไกลได้เกินครึ่งทางแบบนี้นะโอ้โหทุกวันที่มานั่งเทรดนี่คือรู้สึกยิ้มไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะที่อดทนแล้วก็พัฒนามาได้ขนาดนี้นะครับโอเคไม่พูดท่อมน้ำเพลงให้มันเสียเวลาละป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้ดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับทันไหมเนี่ยโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราในวันนี้แล้วนะทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองสวยมากนะทุกคนนี่นะราคาวิ่งขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันกำลังกลับตัววิ่งลงมาเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากจริงๆกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้ดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคออเดอร์แรกของเราเปิดมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราได้กำไรมา85เหรียญแล้วนะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าไม่น่าได้ไปไหนไกลนะครับทุกคนครับตรงนี้แรงขายยังมีเยอะอยู่นะแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่ายังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมเลือกกดเทรดลงต่อเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะสลับออเดอร์ที่2เลือกเทรดในกราฟเดิมเลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมเลยนะครับทุกคนก็คือภาพใหญ่เห็นเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนั่นเองแปลว่าแรงขายในภาพใหญ่ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันเองชัดเจนมากครับล่าสุดกลับตัวขึ้นมาได้น่าจะสูงสุดแค่เท่านี้แล้วน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มที่ชัดเจนมากๆครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้ไปมาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคเราได้จุดเข้า2จุดที่สวยมากๆเลยนะครับได้เป็นตรงนี้เลยนะทุกคนโอเคครับออเดอร์ที่2ของเราจบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับถือว่าเป็น2ออเดอร์ที่เริ่มต้นมาได้ดีนะทุกคนเราไม่ได้วิเคราะห์พลาดเลยนะแล้วก็หูชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยด้วยนะครับโอเคก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนดูแล้วไม่น่ามีจุดเข้าเทรดสำหรับออเดอร์ต่อไปนะครับทุกคนเพราะว่ากราฟวันนี้นะดูดีเหวี่ยงมากนะครับทุกคนมันเหวี่ยงมาตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับทุกคนเหวี่ยงหนักมากเลยนะดูดีเทรดไม่ได้นะครับจุดเข้าหายากมากเลยนะก็โอเคครับไม่เป็นไรนะดูแล้วก็น่าจะได้จบกันที่เท่านี้นะครับทุกคนไม่เป็นไรอย่างน้อยเซสชันนี้เราจบกำไรก็ดีกว่าจบขาดทุนนะครับทุกคนก็มองในแง่บวกหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะก็นี่นะครับวันนี้สรุปว่าเราได้เทรดกันไปทั้งหมด2ออเดอร์นะครับ2ไม้นะก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่170เหรียญซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับประมาณ 6,196 บาทกับอีก50สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 6,100 บาททวนแล้วกันนะครับโอเคนะก็ถือว่าอย่างน้อยวันนี้เราจบกำไรได้ไม่ขาดทุน
แค่นี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับในสภาวะตลาดที่มันนรกแบบนี้นะผมใช้คำว่านรกเลยแล้วกันนะทุกคนคือมันอะไรก็ไม่รู้นะครับโหใครเทรดแก๊ปแบบนี้ได้บ้างไม่ไหวจริงๆนะครับทุกคนโอเคครับก็สรุปตอนนี้นะครับเราทำกำไรรวมมาได้5,900 ดอลลาร์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเราก่อนนี่เลยครับผมตอนนี้โอ้โหพอร์ตเราชี้ขึ้นมายาวสวยงามมาก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 เลยนะครับทุกคนก็อีกไม่นานครับตอนนี้เรามาเกินครึ่งทางแล้วนะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงฝั่งฝันของเราแล้วก็มาดูกันครับผมจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่าก็จะค่อยๆตุ้มเตี้ยมไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเป็นเต่าน้อยเนาะก็ดูกันจะไปถึงฝั่งฝันได้ในปีนี้ไหมหรือว่าชาเลนจ์นี้ผมจะทำสำเร็จไหมนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับนี่เลยก็เป็นเซสชั่นที่47เซสชันนี้ถือว่าเป็นเซสชันที่ค่อนข้างยากนะตั้งแต่เปิดคลิปมาจนกว่าจะได้ออเดอร์แรกเนี่ยผมนั่งคิดหัวจะระเบิดเลยนะครับทุกคนมันไม่มีกราฟให้เข้าจริงๆนะกราฟมันโหยากจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเซสชันที่ยากนะครับแต่ก็โอเคนะครับโดยรวมผมยังทำผลงานได้ดีนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้ถ้าให้คะแนนตัวเองก็ให้สัก7เต็ม10แล้วกันนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะอยู่ประมาณแบบพอดีนะครับเออประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นเหมือนกิจกรรมพิเศษประจำเดือนกรกฎาคมด้วยสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งภายในกลุ่มผมก็มีคลิปสอนเทคนิคสโตคาสติก5-5-3แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมเอาไว้ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับซึ่งเป็นคลิปพิเศษที่ผมไม่ได้เปิดสาธารณะให้ดูกันในช่องได้นั่นเองนะครับเป็นคลิปพิเศษที่ผมจัดทำมาไว้ให้ในกลุ่มโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าพิเศษมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกลับกันอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ